นี่ก็โอกาสดีวันหนึ่งคืนหนึ่งได้มา พูดคุยกับให้ญาติโยมฟังที่เป็นธรรมะบ้างหรือว่าทั้งมีสาระหรือไม่มีสาระก็ผู้ฟัง การปฏิบัติธรรมก็ไม่ตามหลักพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรนอกจากให้เรา มาละชั่วประพฤติดีหรือว่าปฏิบัติทำจิตให้ผ่องใส เหล่านี้ทำไมต้องมาปฏิบัติทำไมต้องมาชำระจิตใจของเราให้ผ่องใสเพราะว่าจิตใจของเรานี้ถ้ามันเศร้าหมองแล้วมันก็คือว่าประมาทนะคน คนเรามันถ้าจิตมันเศร้าหมองก็อยู่ในความประมาทอยู่ว่าความประมาททำไมประมาทแล้วมันเป็นอย่างไรมันไม่ดีหรือ ประมาทตามภาษาของ ประมาทประมัดประมาทภาษาแขกแปลว่าทุกข์เคยได้ยินนะเคยได้ยินคนอินเดียมาพูดให้ฟังคำว่าประมัดเนี่ยเป็นภาษาที่มคตเนี่ยที่เขาว่าแปลว่าทุกข์ถ้าเรามาฟังดูว่าพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอยังความมั่นประมาทถึงพร้อมเถิดแสดงว่าก็คืออย่าสร้างทุกข์นั่นเองอย่าสร้างทุกข์ให้กับใจตัวเองเพื่อมาชำระใจของเราให้ขาวสะอาดใจขาวสะอาดนั่นแหละก็เรียกว่าใจมีความสุขใจปราศจากความทุกข์ทุกข์คือใจยังไม่สะอาดอาจจะเป็นดำดำถ้ามองตรงกันข้ามทางกันข้ามก็ใจดำคนใจดำเป็นอย่างไรก็พอเข้าใจเวลาคนใจดำอะไรจะพวกนี้ใจดำก็มาจากกิเลสความโลภโกรธหลงเพราะมันหลงมันจึงเลยโลภจึงเลยโกรธใจก็เลยดำเลยมาชำระกันมาปฏิบัติกันก็มารักษาศีลมาภาวนานั่งสมาธิอบรมจิตลมใจมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้เห็นหนทางได้เกิดปัญญารู้จักมีหลักรู้จักหลักวิธีการที่จะทำใจให้สะอาดให้มีความสุขอย่างไร เราจึงมาเข้าวัดปฏิบัติกันเรามาฟังวันนิดนันหน่อยวันนี้ไม่เข้าใจพรุ่งนี้อาจจะเข้าใจหรือว่าอุปสทนี้ไม่เข้าใจอุปสทหน้าอาจจะเข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็เข้าใจเลยถ้าเข้าใจจริงๆมันก็ไม่ไปไหนแล้วก็เป็นบารมีเป็นปัญญาบารมีของเราจนไปถึงวันตายนั่นแหละเอามาใช้ครูบาอาจารย์ท่าน
สอนจะเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาก็ดีคือคำสอนพระพุทธเจ้าก็ให้เรามาเรียนรู้ความจริงสัจธรรมของจริงที่มีอยู่ธรรมชาติโดยชีวิตจิตใจของเราคือเรียนรู้กายของเราเรียนรู้ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้มาศึกษาตรงนี้ทำไมที่อื่นไม่มีประโยชน์หรือเรียนรู้ไม่ได้ได้เหมือนกันภายนอกก็ได้เหมือนกันแต่ภายนอกมันไกลเอาตัวเองนี่อยู่ใกล้ๆไปนั่งตรงไหนก็ศึกษาได้จะนั่งจะยืนจะนอนจะอยู่ในป่าในเขาอยู่ประเทศไหนก็ปฏิบัติธรรมได้ถ้าเราเข้าใจแล้วจะมีวัดไม่มีวัดอยู่บ้านอยู่เรือนอะไรเราก็สามารถ นำมาพิจารณากายของเรากายของเรามีอะไรผมก็เล่นฟันหนังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ศึกษาเรียนรู้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างไรตามีหน้าที่อะไรหูมีหน้าที่อะไร ขออภัยนะโยมนะวันนี้อากาศนึกว่าฝนจะตกแต่ว่าข่าวว่าทางอุบลก็ตกกันหนักเลยวันนี้แต่ยังไม่กรุงเทพเรายังไม่มีแต่ว่าพายุมันก็ยังมีอยู่ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือมาศึกษากายใจของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจ มันมีหน้าที่อย่างไรตากระทบหน้าที่เห็นรูปหูหน้าที่รับรู้เรื่องเสียง จมูกกลิ่นลิ้นรสกายกระทบสัมผัสอ่อนแข็งหนาวร้อนใจอารมณ์กระทบธรรมารมณ์เกิดกับใจความรักความชังบ้างพอใจไม่พอใจหรือโลภโกรธเห็นนู่นอันนี้มันจะนี่คือพุทธเจ้าว่าทุกข์มันก็เกิดที่ตาเรานี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยแหละมันเกิดที่มันไม่เกิดที่ไหนหรอกมันเหตุมันเกิดที่นี่เกิดที่ตาตากระทบรูปที่ไม่ถูกใจที่ไม่มันกระทบแล้วมันไม่พอมันกระทบแล้วมันก็มีความรู้สึกมีความตัวรู้เข้ามาอีกเวทนาความรู้สึกนึกคิดเกิดชอบไม่ชอบตามมารูปชอบมันก็ มันก็ถูกใจไม่ชอบมันก็ไม่ถูกใจก็เราก็พิจารณาดูพิจารณาดูว่าเรามียามมีเราไม่สบายใจเกิดขึ้นมาจากอะไรพอได้นึกไปสัญญาเก่านึกถึงคนนั้นคนนี้ทำให้เราเจ็บใจอย่างเงี้ยก่อนเราจะเจ็บใจมันมาจากอะไรเราก็ดูไปพิจารณาเอาเกิดให้เกิดปัญญาถ้าตาเราไม่มีถ้าตาเราไม่เห็นรูปเราจะทุกข์ไหมหูเราไม่ได้ยินเสียงแล้ว เราจะทุกข์ไหมกายไม่สัมผัสนะใจไม่รับรู้อะไรให้พิจารณาดูดีๆเพราะว่าตัณหามันก็เกิดกิเลสก็เกิดในตานี่แหละในหูเราเนี่ยจมูกลิ้นกายใจ
ก็ที่ว่าให้น้อมมาดูตัวเองการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ก็นั่งรู้ยืนรู้ทำอะไรเรารู้ตัวสังเกตดูจะมีคนมาพูดอะไรไม่ถูกใจมันก็ทุกข์ขึ้นมาแสดงว่าหูเราไปกระทบเสียงมันไม่เป็นสักว่าม ันยังหลงเพราะว่าเพราะมันมีโมหะอยู่หลงในเสียงอยู่มันเลยทุกข์ในเสียงมันหลงในเสียงมันจะชอบในเสียงถ้าชอบในเสียงได้ยินเสียงมันก็เป็นทุกข์ไม่ชอบเสียงได้ยินเสียงก็เป็นทุกข์มันก็เป็นอย่างมันไม่เป็นสักว่ากระทบมาแล้วก็ดับไปถ้าคนที่พูดได้ยินเสียงอย่างเสียงธรรมชาติอย่างเงี้ยเสียงกบเขียดร้องเราไม่เป็นทุกข์กับมันเราเฉยๆเราได้ยินเนี่ยเราเฉยๆไม่ทุกข์ร้อนกับมันเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่รู้สมมุติมันพูดเรื่องอะไร ถ้ามันมาร้องได้ยินมันถ้าเราไปรู้เรื่องของมันมันไอ้กบเขียดตัวนี้มันร้องนี่ข้างๆนี่ถ้าเราไปรู้ว่ามันด่าเราทุกคำเลย เราคงจะไม่สบายใจ นี่สมมุติ นี่ภาษาเพราะเราไม่รู้จักภาษามันร้องเรื่องอะไรของมันเราเลยปล่อยวางว่างจากความสมมุติมันว่างก็ไม่รำคาญก็ไม่เป็นทุกข์กบเขียดร้องเพลินไปมีความสุขอีกไม่รู้ภาษามันถ้ามันด่าแม่เราคงจะเอาก้อนดินขว้างให้มันเงียบไปแล้วถ้าเรารู้ภาษามันแต่จริงมันไม่เราไม่รู้ภาษามันอาจจะคุยภาษาของมันกบเขียดมันก็จะจู้จี้ภาษาของมันคุยกันสนทนากันบางคนนั่งสมาธิเสียงกบเสียงเขียดร้องเป็นภาษาเสียงมนุษย์ขึ้นมาได้คุยเรื่องอะไรอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าเรื่องปฏิบัติธรรมนี้ตาของเราเนี่ยหูของเราพุทธเจ้าว่าทุกข์มันเกิดจากนี่แหละเกิดจากตาเกิดจากรูปเสียงคู่กันน่ะตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายเราคู่กับสัมผัสกระทบมาส่วนใจคู่กับอารมณ์ความนึกคิดในใจเรานั่นแหละคิดดีคิดชั่วอะไรคิดดีก็ชื่นใจคิดไม่ดีก็เศร้าหมองจริงๆก็เรื่องของใจเขามาสรุปลงที่ใจถ้ามองหลายด้านมันคงก็จะงงแต่บางท่านก็ชอบศึกษาแยกแยะมันได้ปัญญาดีบางท่านก็ไม่อยากคิดมากดูที่ใจอย่างเดียวใจสุขก็รู้ใจทุกข์ก็รู้ใจมีโทสะก็รู้ใจมีโมหะก็รู้มันง่วงก็รู้อย่างนี้ไม่ง่วงก็รู้ไอ้ตัวรู้เนี่ยตัวรู้รู้สติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นตัวที่ตัวธรรมที่ไปเป็นมรรคเป็นผลธรรมที่จะทำให้เกิดปัญญาเกิดสมาธิปัญญา
ที่เรานั่งรู้เนี่ยนะนอนรู้นั่งรู้คิดดีรู้คิดไม่ดีก็รู้ปวดรู้เมื่อยรู้ขยับก็รู้สบายก็รู้ไม่สบายก็รู้คือตามรู้ตามดูรู้ตามรู้ตามดูรู้ตัวไว้นั่งยืนเดินนอนดื่มพูดคิดอะไรก็แล้วแต่นุ่งห่มอาบน้ำทุกอย่างรู้ตัวรู้ตัวทำอะไรอยู่เรียกว่าสมาธิสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญาสมาธิตรงนี้ก็เป็นสมาธิตั้งใจมั่นเพื่อ เป็นสมาธิที่จะทำให้เกิดความรู้แจ้งความเข้าใจในธรรมสมาธิที่จะเป็นแต่ว่าถ้าเรารักษาไว้ต่อเนื่องเราก็จะสมาธิเองจะเป็นกำลังกำลังเหมือนกับมันไปมีพลังจับจิตมันก็ไปทำให้จิตความปรุงแต่งนึกคิดมันหยุดลงหยุดนิ่งนี่เขาเรียกว่าสมาธินิ่งหรือเขาเรียกว่าฌานเรียกว่าสมาธิที่มันไม่คิดอะไรเป็นตัวรู้อย่างเดียวที่ไม่มีทุกข์ในตรงนั้นก็มีแต่ตัวรู้ทุกข์สุขไม่มีมีแต่ผู้รู้แต่สมาธิตรงนั้นก็เมื่อมันออกมาก็มันก็เป็นสมาธิแบบความนึกคิดแต่บางที่เขาก็เรียกว่าไอ้ตรงที่มันหยุดอยู่บางที่เขาก็เรียกว่าฌานนิ่งสว่างอยู่ที่กายอย่างนี้สุขทุกข์ก็มีอยู่ก็ดับไปมันหายมันก็ออกไปคนละที่พอออกจากสมาธิมันก็ออกจากฌานก็มาเป็นบางครูบาอาจารย์ว่ามาพิจารณาดูก็จะเห็นกิเลสความโลภโกรธหลงเต็มไปหมดเห็นชัดเลยแต่เรายังละไม่ได้เราก็รู้แต่เห็นชัดแล้วว่ามันคือกิเลสนี่อาศัยสมาธิมาเปิดมาเปิดหน้ามันอาศัยฌานอาศัยสมาธิที่นิ่งอยู่ความสงบนิ่งแบบไม่ปรุงแต่งอะไรแต่พอออกมาก็มันจะมีตัวเปรียบเทียบทันทีเลยออกมาก็เห็นกิเลสเต็มๆเหลือมากเหลือน้อยเราก็ดูไปจะมาสู่สมาธิมรรคมีองค์แปดสมาธิตั้งใจมั่นที่มีประกอบด้วยปัญญาความเพียรความอดทนพิจารณาอยู่ตั้งใจพิจารณาอยู่ไม่ขาดไม่หลงไม่ลืมเรียกว่าสมาธิในเชิงในทางมรรคเป็นไปเพื่อทำลายกิเลสแต่มันก็มีขอบเขตมันก็ความคิดของเรามันก็มีขอบเขตของมันมันต้องมีหยุดบ้างพักผ่อนใจคิดอย่างเดียวมันก็ไม่รอดมันต้องมีหยุดเพื่อจิตคนเรามันก็ทำงานมันก็ปนกับกิเลสนี่แหละมันปนด้วยกันเลยตอนนี้กิเลสมันยังมีอยู่เราก็จะว่าจิตเป็นกิเลสก็ว่าได้เพราะมันปนอยู่ในมันแก้วที่ใสสะอาดแต่ว่าถ้าเทยาพิษลงไป
แก้วก็เป็นแก้วยาพิษไปลักษณะนั้นถ้าเราจะมองว่าใจเราปัจจุบันนี่มันยังมีกิเลสเยอะอยู่บุญก็มีบาปก็มีปะปนกันไปมันพร้อมที่จะไปได้ทุกทางอะไรเงี้ยมันจะไปทางนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้อยู่ที่เราจะเลือก ถือว่าอยู่ในประมาทอยู่เขาเรียกว่าอยู่ในคือต้องปฏิบัติต่อไปมันต้องปฏิบัติต่อไป ถ้าว่าตามใดยังไม่หมดก็ต้องสู้ไปหมัดกวาดลานทำ ไม่หมดก็ต้องกวาดต่อไปลักษณะนั้นใจของเราเมื่อยังไม่หมดเราก็รู้อยู่มันยังไม่หมดสมาธิตรงนั้นอะที่ว่านิ่งมันเป็นกระจกมันจะเป็นตัวกระจกเงาคล้ายๆว่าเป็นตัวเปรียบเทียบให้รู้ว่าเรานี่ยังกิเลสยังมากยังมีอยู่ยังหนายังน้อย จิตยังคิดพุ่งสั้นจิตสงบมันจะมองออกมันจะมองออกหมดฉะนั้นก็เรื่องภาวนานี่ก็สมาธิเราก็ต้องทำอะไรก็ได้ก็มันได้มา มันปัญญามันพิจารณามานานแล้วมันยังไปไม่ได้ก็มันอยู่ในความสงบบ้างถ้ามันสงบจริงๆนี่มันเอาครั้งเดียวไม่ต้องมากหรอกนิดเดียวแป๊บเดียวนี่แหละมันจะเข้าใจทันทีเลยไม่ต้องนิ่งจนสองสามชั่วโมงอะไรหรอกเอาแค่นิ่งสัก3 นาที 1 นาที มันก็รู้เรื่องแล้วมันก็มองออกแล้วว่าเหมือนกับเราเปิดไฟในห้องเรามันมืดมานานแล้วไม่เคยเกิดมาไม่เคยเห็นสว่างในห้องเลยมันมีอะไรมันแวบเดียวนั่นแหละนาทีเดียวไม่ถึงนาทีหรอกมันก็สว่างจ้าในห้องมันก็รู้แล้วว่าในห้องมีอะไรแล้วมันก็ดับไปมันก็แม้จะดับไปแล้วเราก็รู้ว่าในห้องมัน เมื่อกี้มันสว่างมันมีอะไรมีอะไรบ้างมีงูไม่มีมีอะไรมันรู้แล้วแม้มันจะดับสว่างมันจะดับไปแล้วก็ตามแต่รู้ว่าในห้องมันมีอยู่หรือไม่มีอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะชัดเจนตรงนั้นเรื่องสมาธิเนี่ยเรื่องชั่วสมาธินิ่งๆสักพักหนึ่งมันจะเป็นอย่างนั้น จะให้เราเพลิดเพลินอยู่ในห้องมันก็ไม่เพลิดเพลินแล้วล่ะเพราะว่าเรารู้ว่าในห้องที่เรานอนเนี่ยมันมีงูอยู่คอยกัดคอยตอดคอยทำให้เราเจ็บอยู่ลักษณะนั้นแต่เราก็ยังไม่หนีเพราะเรายังมีของมีอะไรอาวรณ์อยู่ในที่นั่นแต่ก็รู้อยู่ว่าอยู่ จะให้มันมีความพอใจเหมือนเก่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วพอนานเข้ามันก็เห็นทุกข์มากขึ้นมันก็ต้องหาทางออกของมันมันก็ต้องหาทางออกมันไม่อยู่มันจะไม่เหมือนเก่ามันทิ้งแน่นอนอนาคตมันต้องทิ้งแน่นอนถ้ามันเห็นชัดว่ากิเลสนี่มันเป็น เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกแล้วทุกเล่าจะให้มันไปยินดีเหมือนอยากเกิดแก่เจ็บตายทุกภพทุกชาติไปไม่จบไม่สิ้นคงมันไปไม่ได้อันนี้แหละปฏิบัติธรรมก็อย่างนั้นแหละปฏิบัติไปก็จะเมื่อเห็น
เมื่อเห็นชัดกิเลสในใจชัดขึ้นแล้วก็มันก็จะเบื่อหน่าย เบื่อหน่ายก็คิดว่าจะทำยังไงเราจึงจะหลุดมันไปได้ก็ต้องคิดหาทางออกคิดไปคิดมาพิจารณาไปพิจารณามาก็เห็นแต่มรรคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญา ไม่มีอย่างอื่นเห็นแต่อินทรีย์ห้าพละห้ามีจิตสมาธิปัญญามีพุทโธเจ็ดสติอะไรเนี่ยจิตวิบากทั้งสี่พยายามเพียรให้มากตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้วิริยะทุกขมัจจิติคนผู้จะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรพอง่วงมาก็จะหายง่วงได้เพราะอะไรต้องไปนอนไปนอนจะไปได้ยังไงต้องลุกขึ้น เพียรพยายามลุกขึ้นแล้วก็พยายามก้าวไปหาที่นอนพอได้นอนแล้วก็สบายทุกข์ก็ดับนี่อย่างนี้นี่คือแบบภายนอกก็ดับทุกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะก็ไม่ได้ว่าใครนะ แก้วบรรเทามันเทาเหมือนเรานั่งนานไปมันก็ปวดเมื่อยทำยังไงเราก็หนดรู้มันทุกข์ถ้าเราไม่ขยับไม่พยายามขยับมันก็ไม่ดับพอเราลุกขึ้นพยายามขยับพลิกซ้ายขวามันก็โล่งไปทุกข์ก็ดับ แต่มันก็ทุกข์ใหม่อีกเราก็ขยับใหม่อีกถ้ามีสติพยายามอยู่อย่างนี้นี่คือทุกข์ทางกายแต่ทุกข์ทางใจนี้เราจะท่าไหนมันจะนั่งก็แล้วนอนก็แล้วขยับอะไรก็แล้ว ถ้าใหม่ๆถ้าทำนานๆไปมันจะลดละด้วยกำลังของสติความเพียรสมาธิปัญญาคืออยู่กับธรรมอยู่กับผู้รู้เพราะว่าอยู่กับพุทธะอยู่กับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำใจให้เหมือน สว่างเหมือนพระอาทิตย์ไม่มีวันดับให้จิตหมายถึงว่าทำจิตให้ตื่นอยู่ตรงนั้นพอทำจิตให้ตื่นเราก็จะเห็นชัดแล้ว กิเลสต้องมาเลยโลภโกรธหลงยกทัพมันเลยสู้กับเราส่วนมากจะแพ้ แพ้มารถ้าเราไม่แพ้มารมันก็เห็นธรรมหมดนะโยมเห็นธรรมหมดนะเห็นความดับความเกิดแก่เจ็บตายดาบเห็นบุญเห็นบาปอะไรมันจะที่ครูอาจารย์สอนไว้จงจะหายสงสัยพวกผีพวกอะไรที่ว่ากันไป มันก็มีหมดแหละมันก็เทวดาอะไรเขาก็ว่ากันไปมันเรื่องอยู่ในใจอยู่ในใจเราหมดเรื่องความเพียรไปแต่อย่า อย่าไปตื่นเต้นนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นรู้ก็สักว่าแต่รู้รู้ไว้รู้แล้วก็แล้วไปอย่างนั้นนะอย่าไปจริงจะอย่าไปหลงไปอะไรมันให้เราศึกษาเพื่อรู้
เราได้ศึกษาเพื่อจะไปยึดรู้แล้วก็ปล่อยจะเห็นอะไรเราก็ปล่อยเห็นจริงก็ตามไม่เห็นจริงก็ตามเราก็ปล่อยเหมือนมันผ่านมาก็ให้มันผ่านไปมันไปแล้วก็ยังไปคิดถึงมันอยู่อย่างนี้มันทำให้เราล่าช้าคือไปติดอยู่ในอารมณ์นั้นแทนที่จะปล่อยมันไปเพื่อทำทั้งปวงมันยึดไม่ได้ธรรมคือสิ่งอารมณ์นี่แหละสิ่งที่มาให้เรารู้นั่นแหละเขาเรียกว่าธรรมมันผ่านมาก็มันผ่านไปมันดับไปก็แล้วไปถ้าเราไปยึดมันไว้มันยึดไม่ได้มันยึดไม่ได้ยึดเราเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นพุทธเจ้าว่ามันเป็นทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมาทุกข์ตั้งอยู่แล้วทุกข์ดับไปอย่างเงี้ยคือก็เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันมันเกิดมันดับอยู่อย่างนั้นมันมามันก็ไปไหนเรื่องของมันมันเกิดมาก็ดับไปเรามีหน้าที่คอยพิจารณารู้เท่าทันเท่าทันตามเป็นจริงที่มันเป็นอยู่นี่คือธรรมชาติธรรมชาติแล้วปฏิบัติธรรมก็พอมีสติมากขึ้นแล้วมันก็แต่มันจะเป็นรูปหลายรูปแบบจะทำให้เราทำให้คนหลงได้โดยพวกนิมิตต่างๆนิมิตเป็นนั่นเป็นนี่เป็นคนเป็นเทวดาเป็นผีเป็นอะไรแล้วแต่เราไม่พิจารณาว่านั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาจะเห็นรู้อะไรก็ให้น้อมมาเป็นเข้าสู่แต่หลักให้มองเป็นทุกเท่านั้นเกิดขึ้นแต่มันรูปร่างจะไม่เหมือนกันก็ตามจะลักษณะละเอียดหยาบแค่ไหนก็ตามชอบไม่ชอบใจก็ตามสิ่งที่มาปรากฏเรื่องแต่น้อมไปสู่แต่ลักอันนี้จังทุกขังอนัตตามาลงที่ให้ลงตรงนี้มันจะไม่ห ลงทางถ้าเป็นนั่นเป็นนี่แล้วมันจะไปไกลมันจะไปไกลมีเสียงเข้ามาก็สักว่าแต่เสียงทุกเท่านั้นให้น้อมมาเลยเดี๋ยวอันนี้จังทุกขังอนัตตาบางคนมีเสียงมาพูดมาคุยมาจากชั้นเทพนู่นแต่สวรรค์ท่านนู้นชั้นนี้เทวฤทธิ์บ้างเทพบ้างมีเยอะแยะเจ้าพ่อนั่นเจ้าพ่อนี่เข้ามาให้เราพิจารณามันมีเราก็ปล่อยวางจากว่าจะเสียงเกิดขึ้นแล้วเสียงก็ดับไปอยู่ในกรอบในศีลของเราปกตินั่นแหละก็วางตัวเป็นปกตินั่นแหละทำตัวพูดคุยก็ปกติเหมือนเราปกติเราแต่อยู่ในกรอบในศีลเท่านั้นเองอยู่ในกรอบศีลที่เรารักษาอยู่พูดก็พูดอยู่ในศีลไม่ใช่ว่าพอรู้เห็นนิดหน่อยคุยกับใครไม่ได้เลยข้าพเจ้าจะคุยก็คุยได้กับครูบาอาจารย์ทั้งสูงปัญญาที่เยอะอะไรทำนองนั้นบางที่คุยกับพวกกันเองไม่ได้เลยคุยกันไม่รู้เรื่องต้องปฏิบัติต้องปกติต้องเข้าได้ทุกคนมีเมตตาปฏิบัติไม่ได้อย่างเราข้าพเจ้าไม่คุยด้วยอะไรประเภทนั้นไม่พูดด้วยไม่สนใจไม่หันหลังไม่หันหน้ามามองอะไรเลยฉะนั้นมันจะไปกันใหญ่นะต้องปกติต้องเราต้องทำเป็นปกติปกติแต่ใจเราไม่ใช่แต่ใจเราไม่เหมือนเดิม
ใจเราก็มีสติปัญญารู้อะไรๆแต่วางตัวเป็นปกติมันธรรมดาคืออยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นธรรมดาธรรมดามีเมตตามีศีลสมาธิปัญญามีเมตตาต่อกันเสมอของท่านก็พอรู้เห็นอะไรนิดหน่อยก็ธรรมะไหลไม่หยุดคุยไม่หยุดเลยอย่างไปหาใครใครก็เดินหนีไม่อยากฟังว่าธรรมะนั่นแหละแต่คนก็เดินหนีอันนี้ว่ายังไม่เหมือนดีใจเกินไปบางคนก็อยากจะบอกอยากจะบอกว่าธรรมะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราพูดก็ต้องดูคนเหมือนกันพูดกับคนที่เขาไม่รู้เรื่องพูดไปก็หาว่าเราบ้าต้องคุยกับหรือว่าคนที่อารมณ์เหมือนกันก็พอรู้เรื่องคุยกับครูบาอาจารย์มันจะได้เบรกจะได้บอกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นเราก็รู้เฉยๆแล้วก็วางตัวปกติมันจะไม่แตกแยกคือว่ามันจะไม่แตกแยกก็เป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมดาของนักปฏิบัติก็มีบ้างคนเราก็ก่อนจะเข้าถูกทางก็ผิดถูกมาคนจะเดินเข้าล่องเข้าลอยก็อาศัยผิดถูกนี่แหละบางทีก็กรรมมาปิดบังกรรมมาให้ผลก็มีเพราะมีใครอยากเป็นอยากปฏิบัติแล้วเสียหายเป็นที่น่าละอายแต่ว่าหากวิบากกรรมมันมีอยู่มันก็หลบไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องเจอต้องใช้ก็เป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมดาแต่ก็บางคนก็รู้ก็จะมารู้ตัวก็เล่นซะเยอะซะแล้วถลำไปซะเยอะ ก็ยังดีบางคนไม่รู้ตัวเลย ก็ใช้เวลา แต่ว่าการปฏิบัติธรรมมันอย่างนี้แหละ ถ้าครูบาอาจารย์ที่เข้มงวดหน่อยก็หลงทางก็อาจจะไม่นานแต่ครูบาอาจารย์ไม่ค่อยว่าอะไรก็อาจจะยาวนานเราใช้สติปัญญาตัวเองช่วยตัวเองต้องสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเรานี่มีใครอยากมาคบเลยมีใครอยากมาพูดมาคุยด้วยเอ๊ะแต่ก่อนมีเพื่อนผูงก็เยอะญาติโยมก็มาหาเยอะหรือว่าเพื่อนผูงก็เยอะแต่เดี๋ยวนี้ทำไมหายไปว่าเราก็ว่าเรารู้ธรรมะดีแต่ทำไมเราก็ต้องดูตัวเองเหมือนกันเพราะอะไรหาเหตุหาผลพรหมวิหาร4เรามันยังพร่องอยู่หรือไม่ยังไม่สมบูรณ์อยู่หรือเปล่าก็ต้องดูเพราะว่าพรหมวิหาร4นี่เป็นหลักของเป็นหลักของการหลักของผู้นำโดยตรงจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดผู้นำทั้งหลายประเทศชาติบ้านเมืองก็ดีทุกคนก็จริงๆก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นของผู้นำทั้งนั้นก็ทุกคนถ้ามีพรหมวิหาร4ก็ถือว่าเป็นผู้นำตัวเองและผู้อื่นได้
เป็นทางแห่งความเจริญเป็นทางแห่งความสุขในหมู่คณะถ้ามีพรหมวิหารสี่โดยสมบูรณ์มันก็เหมือนคนมีศีลห้าศีลห้าสมบูรณ์ศีลห้าก็สมบูรณ์ในตัวแล้วก็มีเมตตากรุณาโลกนี้ก็โอ้ถ้าที่ใดมีพรหมวิหารสี่ 10 คนก็อยู่ด้วยกันมันก็มีแต่ความสุขถ้าขาดพอมีหารแล้วอยู่2 คนก็ต้องแยกกันต้องทะเลาะกัน ถือว่าพรหมวิหารสี่เป็นชื่อของธรรมคุณธรรมของผู้ใหญ่ ก็อบรมมาจากศีลนี่แหละบางคนไม่ท่านรู้ว่าใจเราไม่มีพรหมวิหารเราก็อาศัยศีลอบรมอาศัยศีลมันรักษาศีลศีลกับพรหมวิหารมันอาศัยกันและกันถ้าศีลดีพรหมวิหารก็ดีแต่พรหมวิหารมันมีเมตตากรุณามีกรุณา อันนี้อย่างเรามาทำโรงทานอย่างเงี้ยทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาหรือว่าโรงทานนี่ก็พรหมวิหารอย่างนั้นก็มีเมตตาอยากให้คนอื่นเขามีความสุขในการทานอาหารอย่างเงี้ยเมตตากรุณาก็คือค้นคว้ายทำยังไงเขาจะหายหิวอย่างนี้ก็ไปหามา มีข้าวสารมีอะไรต่ออะไรจนปรุงจนสำเร็จแล้วก็ทำให้สำเร็จแล้วก็สามารถให้เขาได้อย่างเรียกว่ากรุณาเมื่อเห็นเขามีทานอาหารเราเสร็จเราก็มีความสุขอย่างนี้เขาเรียกว่ามุทิตายินดีด้วยความสุขแล้วก็ใจสบายมีความสุข พรหมวิหารถ้าเขาไม่กินเราให้แล้วเขาไม่กินเขาโยนทิ้งต่อหน้าเราก็อุเบกขาปล่อยวางแล้วไปเราก็ไม่ว่าเลยอุเบกขาวางเฉยไปโกรธไม่ได้นะโกรธก็ พอมีหารก็ไม่สมบูรณ์เพราะโกรธมันก็มันขัดต่อเมตตาข้อแรกเมตตากรุณาแต่ว่าโกรธมาแล้วกูไม่ทำให้มึงกินหรอกทำโมโหคำพูดมันก็จะเปลี่ยนไป พอปฏิบัติธรรมมันก็นั่งสมาธิมันก็มีสมาธิดีผู้เจริญพรหมวิหารอยู่นี่ทำให้มากเจริญให้มากเป็นพรหมถ้าละกามได้ก็เข้าถึงพรหมพรหมโลก เมตตามากๆว่าโลกนี้เจริญด้วยเมตตาถ้าขาดเมตตาโลกนี้ก็ลุกเป็นไฟที่ไหนขาดเมตตาที่นั่นก็จะลุกเป็นไฟพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นสังเกตในโลกเราที่ไหนมันขาดเมตตาที่นั่นจะลุกเป็นไฟ ใครดูข่าวดูอะไรก็เห็นกันอยู่แต่ละประเทศขาดเมตตาความโกรธโกรธมาเพราะความโลภนั่นเองอยากได้พอไม่ได้ก็โกรธพอโกรธก็หาทาง
กำจัดด้วยวิธีต่างๆระเบิดตรงนั้นลุกเป็นไฟตรงนั้นตรงนี้นั่นแหละก็ว่าขาดเมตตาที่ไหนมีเมตตาที่นั้นก็ลมเย็นจะพูดเรื่องอะไรเนาะอาตมาก็คุยคาเวลาไปแล้วก็เที่ยงคืนก็คงจะเวียนเทียนรอบต่อไปก็คงจะมีครูบาอาจารย์หลังเที่ยงคืนก็หรือว่าอาจารย์จรัญหรือเปล่าจะมาแสดงธรรมต่อหรือใครก็อันนี้ยังไม่ทราบไปต้องนั่งขัดสมาธิมันจะนั่งได้นานหน่อยถ้านั่งพับเพียบมันก็ต้อง2 ชั่วโมงนั่งจนจะข้ามเวทนามันก็เวทนามันก็มีขอบเขตของมันนั่นแหละแต่เวลาพอจะหมดเวลามาปวดตรงมันเน็บเข้ามาตอนจะเลิกพอดีพอจะเลิกได้เวลาอย่างนี้ไม่เห็นลุกสักทีเลยวะแต่ว่ากินเวลาที่ไหนได้เน็บกินลุกไม่ได้ดังนั้นต้องขยับขยับไว้ได้เวลาแล้วก็ลุกไปก็จะได้ทันเวลาจะไม่กินเวลาพวกฟักพวกก็เหลืออีก30 นาทีนะโยมนะธรรมาก็ไม่จะคุยเรื่องอะไรธรรมะก็ซ้ำซากเดิมมันอยู่ในใจหมดนะโยมนะเพราะว่าอะไรก็อยู่ในใจหมดดูที่ใจแก้ที่ใจอยู่ในตัวเรานี่แหละกลางใจเราเนี่ยความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นเพราะว่าสังเกตความรู้สึกนั่งหลับตาดูทุกส่วนในร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะแขนขาตัวเราทุกอย่างมีความรู้สึกนึกถึงความรู้สึกว่ามันหนาวมันเย็นมันร้อนอบอุ่นอะไรนี่แหละมันปวดมันเมื่อยใจว่าใจดูมันตรงนั้นแหละเพ่งดูกำหนดดูพิจารณาดูพร้อมลมเข้าลมออกก็ได้หรือจะดูไปเฉยๆไม่ได้ใส่ใจลมเข้าลมออกดูปวดเมื่อยอย่างไรดูคิ้วหน้าตาศีรษะของเรารอบๆมันเราเดินดูมองดูตัวเองนั่นแหละรอบๆวนเวียนไปเวียนมาอย่างนั้นแหละของเก่านั่นแหละซ้ำๆซากๆพิจารณาลงไปจะใครบางคนก็อาจจะพิจารณาตับใจไส้พุงพิจารณาอาหารที่เราทานลงไปเมื่อเช้าไป ไปเป็นอะไรตอนนี้ไม่เป็นอะไรอยู่ตรงไหนน้ำที่เราดื่มไปเมื่อกี้ไปตกตรงไหนต่อไปเป็นอะไรแล้วก็พิจารณาหาอันได้ปัญญาอีกไม่ได้ดูนั่งดูเฉยๆนั่งดูเฉยๆไม่พิจารณาอะไรเดี๋ยวก็หลับบางทีก็หลับเลยก็ง่วงมันไม่อยากคิดอะไรหรอกมันอยากจะไม่อยากนึกอยากคิดอะไรแต่มันคิดอยู่นะที่มันง่วงโยกเยกโยกเยกเนี่ยมันคิดอยู่ลึกๆอยู่ถ้ามันหยุดจริงๆมันไม่ง่วงถ้าจิตมันหยุดอยู่กับตัวเราจริงๆมันก็ต้องสว่างจิตนิ่งสว่างก็ง่วงมันก็ไม่มี
อย่างบางคนก็ใช่บริกรรมพอง่วงมาก็บริกรรมเลยพุทโธพุทโธพุทโธหรืออะไรก็ได้ง่วงอะไรบริกรรมขึ้นมาที่มันหายง่วงได้จริตของเราคือว่าทำสัญญาสัญญาสัญญาให้มากแก้มันเป็นที่มันทำให้เราหลับเราง่วงมันมีอารมณ์อดีตอนาคตอยู่มันไม่เป็นปัจจุบันมันไม่หยุดอยู่มันไม่นิ่งมันยังเคลื่อนอยู่มันยังปรุงแต่งมันยังคิดอดีตอนาคตลึกๆอยู่บางคนหลับไปฝันเลยฝันไม่เห็นตัวเองหรอกฝันเป็นคนในทางนั้นมันคิดไปอดีตแล้วเพราะความฝันมันจะเกิดจากความคิดไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างแล้วก็จังหวะนั้นมันนิวรณ์โมมากสติก็อ่อนลงจิตไปปรุงแต่งข้างนอกถ้าคิดข้างนอกมันจะเกิดสว่างสว่างแบบสัญญานะสว่างไปคิดไกลๆตัวแต่ว่าจิตมันอ่อนมากก็เหมือนกับสว่างจริงๆสว่างเหมือนกับเราลืมตาดูแล้วก็จิตก็ถ้าเราอยากต้องมีความอยากด้วยสติอ่อนแล้วก็เกิดความอยากไปที่นั่นอย่างนี้แล้วก็ใจเราก็ลูดไปตรงนั้นเลยมันจะไปยังไงเหมือนกับลอยไปที่แสงสว่างก็จะไปเห็นตัวเองเดินอยู่ในที่นั่นเป็นความฝันไปอันนี้ว่าความฝันอันนี้ว่าจิตมันฝันถ้าเรามีสติมันก็ดับนิมิตที่สว่างก็ดับบุบไปมันไม่พอที่จะฝันได้เหตุของความฝันมันดับก่อนมันเลยไม่ไปถ้าสติมันมีอยู่แต่ข้างนอกมันไม่มีความสุขเท่าไหร่มันรู้อยู่ก็สุขแบบอยากรู้อยากเห็นมันเราอยากเห็นเราก็มีความสุขแต่มันสุขเพราะอยากเพราะได้เห็นเท่านั้นเองแต่ถ้าเห็นตัวเองนี่มันมีความสุขสบายดีแม้จิตมันจะออกมาแล้วใจยังสงบอยู่เพราะมันเห็นตัวเองพอเห็นตัวเองชัดพอจิตมันออกมันเป็นสัญญามันยังมีอยู่สัญญาเห็นตัวเองมันก็หลับตาก็นึกถึงสัญญาตัวเองจิตมันก็อยู่ในวนเวียนกับตัวเองอยู่มันก็ก้าวหน้าอันนี้แม้จะเป็นสัญญาอยู่ก็ตามแต่เราสติปัญญาสมาธิเรารักษาไว้อยู่อย่างนี้พอนานเข้ากิเลสมันก็เล่าร้อนกิเลสนี่มีของเล่าร้อนตบะยังตบะให้เราร้อนกว่ากิเลสเป็นของร้อนราคะโทสะนี่โมหะเป็นของร้อนที่มันร้อนนี่คือกิเลสนะโยมนะที่มันร้อนร้อนร้อนอะไรเนี่ยสังเกตถ้าเราเนชันชิกเราไม่นอนหรือเรานอนแต่เรามีสติอยู่นอนแบบมีสติคือไม่หลับพอมันหายเหนื่อยแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งเดินจงกรมหรือว่าต่อไปคือจิตเราดำเนินอยู่สติเราเนินไม่หยุดหย่อนแต่กายเรานั่งยืนเดินนอนแต่สติเราไม่ได้นอนแต่ใจเราไม่ได้นอนด้วยใจมันไม่มีนั่งมีนอนไม่มียืนมันเป็นตัวรู้มีแต่กายนั่งยืนเดินนอนให้กายมันทำหน้าที่ของมันไปแต่ใจเราก็รู้ไปมันจะนั่งก็รู้นอนก็รู้ยืนก็รู้แต่สำคัญมันนอนแล้วเงียบไม่รู้มาเสียตรงนี้มันเลยเคยมีพระองค์หนึ่งแต่ท่านสิกไปแล้วมั้งไปทุดงแถวไปทุดงทางทุ่งห้วยขาแข้งไปทางพม่าบ้างเขตเลาะตามเขตชายแดนต่างๆไปเจอครูบาอาจารย์
ถามครูอาจารย์ถามว่าท่านปฏิบัติอย่างไรผมไม่นอนมาหลายเดือนแล้วครับหลวงพ่อครับท่านเลยถามว่าหลับไหมหลับว่าโอ้นอนดีกว่าท่านหลับมันนอนดีกว่าถ้านั่งหลับคือท่านให้เน้นสติอ่ะให้สติเรายังมีอยู่จะนอนก็ได้ถ้าไม่ไหวจริงๆท่านที่ว่าพระบางองค์ท่านไม่หลับไม่นอนในชั้นชิกหลายวันหลายเดือนเพราะท่านเห็นท่านหลับแล้วมันท่านนอนแล้วมันเสียถ้าไม่นอนแล้วมันได้เพราะการเห็นธรรมนี่บางคนนี่ถ้าไม่ทุกข์ไม่เห็นธรรมบางคนนี่ทุกข์แล้วไม่เห็นต้องให้สบายแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเห็นอย่างไรจะคิดว่าสบายแล้วจะเห็นธรรมก็ไม่ใช่แต่ส่วนมากคิดว่าจะสบายจะเห็นธรรมก็สบายมาตั้งนานแล้วตั้งหลายปีแล้วก็ยังไม่เข้าหน้าเราต้องเปลี่ยนใจใหม่เปลี่ยนอารมณ์ลองมาแบบทุกๆบ้างดูจริตตัวเราจริตของเราให้สบายแล้วมันประมาท ให้สบายแล้วขี้เกียจขี้ค้านเขาว่า มันฝึกม้าม้าฤทธิ์ฝึกม้าตัวไหนฝึกง่ายก็ให้กินหญ้าตัวไหนฝึกยากก็ให้กินน้อยลงอะไรฝึกไม่ได้ก็ไม่ให้กินเลยไม่ให้กินยังฝึกไม่ได้ทำยังไงฆ่าทิ้งฝึกมามันร่างกายเรานักปฏิบัติเหมือนกันให้สุขสบายแล้วมันขี้เกียจมันไม่อยากพอไม่พิจารณาอะไรไม่อยากภาวนาอะไรกิเลสก็ยังไม่อยากมันไม่ออกมันก็ยังหนาอยู่เหมือนเดิมหรือจะหนาขึ้น ก็เลยก็ว่าให้กินน้อยลงหรือว่านอนน้อยลงตื่นมากนอนน้อยถ้านอนน้อยก็ยังไม่ได้ก็ต้องนอนเลยนั่งหลับตาเอาพุทโธพุทโธดูกายลมหายใจเข้าออกทุกทรมานเหลือเกินฟังแล้ว3วันนั้นน่ะ2วันนั้นได้เรื่องน่ะไอ้ที่ไม่นอนเว้นแต่ผู้นั้นมีปิติในธรรมปิติมันไปบรรเทาความทุกข์ทางกายได้เหมือนกันปวดเมื่อยขี้เกียจขี้ค้านเนี่ยถ้ามีความปิติมากๆมันก็หายไปเหมือนกันแต่บางคนก็จึงว่าหาอุบายมาทำประโยชน์มาสร้างให้ทานเพื่อมาปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดอะไรตามวัดตามวาห้องน้ำห้องท่ามันเป็นบุญกุศลเนี่ยให้คิดว่านี่คือบุญคือทำให้คนอื่นเขามีความสุขนั่นคือบุญอย่างเราเอาข้าวให้ทานอย่างนี้เขากินเราเขามีความสุขเราก็ดีใจ บุญคือการให้ทานอย่างนี้บุญการรักษาศีลอันนี้คือตัวเราแล้วเห็นคนอื่นเขามีศีลเราก็มีความสุขด้วยเรามีศีลคนอื่นก็มีความสุขเหมือนกัน
เรามีศีลไปนั่งอยู่กับเขาเขาก็มีความสุขเพราะเราไม่ไปเบียดเบียนเขาเขามีศีลมานั่งอยู่กับเราเราก็มีความสุขเราไม่คิดว่าเขาจะทำอะไรเราลักขโมยอะไรอะไรก็ไม่มีจะวางของตรงไหนก็นอนก็หลับสบายศีลก็มีความสุขตรงสมาธิใจไม่คิดอดีตอนาคตอย่างนี้ไม่ไปข้างหน้าข้างหลังอยู่กับกายมันก็มีความสุข ยิ่งถ้าสมาธิลึกลงไปสว่างเห็นตับไตไส้พุงตัวเองยิ่งมีความสุขมากขึ้นอีกไม่ถึงว่าเห็นตับไตเห็นแค่ตัวหนังตัวเองเห็นแค่ตัวเองนิ่งอยู่มันก็ยังมีความสุขแล้วถ้าเห็นตับไตไส้ตัวเองแตกขยายเป็นอสุภะอสุพังเน่าเละไปปะอะไรมันก็มีความสุขได้เกิดปัญญารับรู้ได้เห็นปัญญามันเห็นเกิดอย่างนั้นขึ้นมามันก็เป็นปัญญาเนี่ยพิจารณาความเป็นจริงร่างกายเราก็ต่อไปก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้นเริ่มไอไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่อีก10นาทีเราจะได้เวียนเทียนต่อ ยิ่งเห็นกิเลสราคะโทสะดับยิ่งมีความสุขเข้าไปอีกเพราะว่า ภพชาติเราสั้นลงสั้นลง เราก็ยิ่งมีความสุขเรารู้ว่าเราตายไม่ไปนรกแน่ก็ยิ่งก็มีความสุขเรารู้ชัดว่านรกคืออะไรทำอะไรใจเป็นยังไงเป็นนรกใจอย่างไรเป็นสวรรค์ตอนนี้เราเป็นอย่างไรอยู่ถ้าเรามีปิติมีความสุขอยู่ปัจจุบันเราก็แน่นอนว่าเราต้องไปดีแน่นอนถ้าตายขนาดนี้ใจไม่เศร้าหมองจะสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันจะจริงไหมเราก็เร่งความเพียรดูเร่งความเพียรให้มากสติปัญญาให้มากขึ้นเราก็จะหายสงสัย มันทำให้เราหายสงสัยจนได้น่ะมันมีเหตุมีเหตุให้เราไม่สงสัยในคำสอนในบุญในบาปมันมีที่พูดนี่ถ้าทำจริงแน่นอนต้องหายแน่นอนเราจะรู้ว่าใจเราตอนนี้เป็นอะไรอยู่เป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นชั้นนี้ชั้นนั้นอะไรเราจะแก้เราชอบแบบไหนเราชอบนรกเราก็สร้างหรือไม่ชอบเราก็ต้องถ้าไม่ชอบเราก็หาทางพลิกจิตใจเราให้มันเข้าสู่บุญกุศลสร้างว่าสร้างบารมีให้มากขึ้นไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยไม่มีทรัพย์แต่เราก็มีกำลังกายไปช่วยเขาอย่างนี้ช่วยเขามีความสุขอย่างนั้นไม่ใช่ว่าสุขทางกิเลสนะสุขทางกุศลอย่างปัดกวาดเช็ดถูหรือลงทานหรือว่าคนเฒ่าคนแก่เดินทางข้ามถนนอะไรนี่ที่เขาทำกันช่วยสังคมอะไรบุญทั้งนั้นโยมเป็นบุญทั้งนั้นนั่นแหละบุญ
ไม่ต้องว่าต้องมีทรัพย์ถึงจะทำบุญได้บุญมีทุกถ้าเข้าใจเรื่องบุญแค่เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายก็เป็นบุญเลยโยมเอาง่ายว่าเขาใช้เราเป็นคนที่ไม่ดื้ออย่างเงี้ยไม่ถือตัวอาใช้เราทำอะไรก็ทำเสร็จคุณเอานี้ให้ฉันหน่อยไปเอาให้ เขาก็ดีใจเราก็มีความสุขด้วยมันกระทบมันเป็นพลังอันหนึ่งเราจะเห็นความปิติของคนมันมีรัศมีมันแผ่ออกไปมันเหมือนแสงเป็นพุ่งออกไปกระทบเขาดีใจเราสมมติว่าเขาใช้เราไปเอาไปให้เขาพอให้เขาได้เขาดีใจมันก็ มันจะเย็นถึงเราเลยมันจะเย็นวุบเข้ามาเลยให้สุขแก่เขาสุขนั้นก็ถึงเราเหมือนกันให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวเช่นกันเหมือนกันให้บาปแก่เขาบาปมันก็ถึงเราให้บุญให้สุขแก่เขาสุขนั้นก็ถึงเราจะเป็นทางกายวาจาใจอะไรก็เหมือนกันหมด มันมาลงที่ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะทำอย่างไรได้อย่างนั้นก็ไม่เบื่อในการทำดีเมื่อปรารถนาความสุขให้แก่ตัวเองก็ไม่เบื่อในการสร้างความดี นี่น่าเห็นชัดเป็นอย่างนั้นน่าเห็นชัด มันเป็นลึกคือดีเหมือนกันมันพิจารณาเหมือนกันนะโยมพิจารณาดีแต่ว่าบางคนก่อนจะรู้ได้ก็ทุกเกือบตายทุกต้องผ่านนิวรณ์ห้านี่ผ่านง่วงเหงานอนขี้เกียจขี้ค้าน เหมือนกับทำตัวเหมือนกับคนตายแล้ว คือเพียรเหนือทุกข์นั่นเองเพียรเหนือทุกข์ทั้งปวงที่มีอยู่ในกายใจไม่ต้องกลัวอะไร เป็นไรเป็นกัน ตายเป็นตาย ไม่ลดละไม่ละความพยายามไม่ทิ้งธรรมเป็นอันขาด ขอตายกับธรรมนี่แหละกับปฏิบัตินี่แหละถ้าเราไม่ตายก่อนรู้แน่ถ้าไม่ตายก่อนแต่คนเราก็มีขอบเขตตัวเองนะมันอย่ากลัวตายเนี่ยยังไงก็ตายอยู่แล้วแต่คนเรามันจะถึงข่าวตายอายุเท่าไหร่มันอาจจะมีขอบเขตมีขีดเส้นตัวเองไว้ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าไม่ถึงปีนั้นมันไม่ตาย แต่ปฏิบัติธรรมมันเราคิดว่าจะตายแต่ไม่แน่เหมือนกัน จึงว่าให้ตัดความอะไรช่างสองทางตายก็ช่างไม่ตายก็ช่างสู้กันไปจึงจะรู้เรื่องพวกนี้ อาตมาว่ารู้เรื่องแน่นอนไม่นานอาจจะไม่นานไม่นาน แล้วแต่สติปัญญาของผู้นั้นแต่ว่าสำหรับบางคนนะอาจจะไม่ทุกข์มากอะไรแต่บางคนก็จะผ่านทุกข์มากก็ว่าการหลุดพ้นการรู้ธรรมมันก็ทุกข์แล้วจึงเห็นธรรมบางคนก็ทุกข์ไม่เห็นแต่มาสุขก็เห็นนั้นแต่บารมีไม่เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าเราสร้างบารมีมาแบบไหน จะหลุดพ้นสบายหรือหลุดพ้นแบบทุกข์ทรมานอันนี้เราไม่รู้เราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าดีกว่าพระพุทธเจ้าอย่าเอาเปรียบพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าท่านสลบมา
ั้งหลายครั้งเราจะเอาสบายโอ้ใช่พุทธองค์ก็สลบมาแล้วอดข้าวอดน้ำทุกทรมานแค่ไหนแบบอย่างมันจะเอาใจตัวเองนี่เอาใจตัวเองมานานแล้วไม่รู้กี่ปีจนไม่เห็นมันจะก้าวหน้าอะไรมากมายเราก็ต้องดูเหมือนกันก็ได้จะรู้ทำบ้างนิดๆหน่อยๆเข้าใจวันนิดๆหน่อยไม่พอที่จะรวดเร็วอะไรแล้วก็พิจารณาดูคนจะมาเวียนเทียนมาสวดมนต์แต่มีไหมเนาะอาตมาก็สวดไปไม่ได้ไอไปพูดยังไอไปสวดไม่จบธรรมยตาเพียวพระไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าใครไปได้ก็ลองไปเดินบ้างเนาะมันจะตาไอ้อย่างนี้หายนะโยมนะถ้าไปเดินหายเลยนะไอ้คอแคกเนี่ยอาจจะก็รู้อยู่เดินเท่าไรก็หายเลยไม่ได้ไปมีธุระไปโน่นไปนี่เวรกรรมไม่เป็นไรอากาศมันประเทศไทยเราเอเชียเรามันออกข้างจะคุ้นๆหน่อยคุ้นฟุ้นๆหน่อยมันไม่โปร่งอากาศร้อนก็สู้กันไปนะก็มีอะไรอาตมาก็คุยไปก็หยุดไปเหมือนกันคุยเรื่องธรรมะก็พูดในหลักการวิธีการหลักการแต่ใครจะไปพิจารณาดูลองดูก็แล้วกันที่พูดมาแล้วนี่ก็คิดว่าทำมาแล้วศึกษามาแล้วพิสูจน์มาแล้วถ้าไม่แจ้งไม่ก็ไม่พูดไงแต่ว่ากิเลสมันก็อาศัยมรรคผลอาศัยมรรคอาศัยสติปัญญาไม่ใช่ว่ารู้แล้วแต่มันก็เป็นขั้นตอนของมันกิเลสก็อยู่ตามหนาบางอย่างหนาอย่างกลางอย่างละเอียดมันก็ละไปตามอย่างละเอียดอย่างกลางอะไรมันก็ยังมีเราก็รู้ว่าอะไรมันยังมีคือยังมีอยู่แต่ก็ต้องปฏิบัติต่อไปก็ขอให้เห็นหน้า เห็นหน้ากิเลสไว้ก่อนนะถ้าเราไม่เห็นตัวมันเราจะกำจัดจับตัวมันได้อย่างไรก่อนจะกำจัดมันได้ก็ต้องรู้มันรู้ตัวมันรู้ชัดมันถ้าเราไม่รู้ตัวเราจะไปจับโจรผู้ร้ายได้ยังไงถ้ารู้ว่าคนเป็นพันคนนี่ถ้าเราไม่รู้จักตัวผู้ร้ายเราจะไปจับเขาไม่ได้จับผิดถ้าเรารู้ตัวแล้วมันจะอยู่
มันจะมีกี่พันคนเราก็มองเห็นหน้ามันฮะนะเห็นการกำจัดกิเลสก็เหมือนกันฮะตอนแรกก็ถ้าเราก็ฝึกสติไปก่อนนี่แหละไม่เห็นตัวมันหรอกแต่มันนานเข้ามันก็โผล่มาพอเราพยายามมันก็ว่าพยายามที่ไหนก่อนสำเร็จอยู่ที่นั่นนะความพยายามอยู่ที่ไหนหาจนเจอไว้งั้นน่ะ แต่ก็เรื่องของใจนะวันนี้อยู่ที่ใจเราหมดเลยเรื่องของใจมันกับสู้กับตัวเองนั่นแหละสู้กับใจตัวเองกิเลสอยู่ในใจเอาละนายโยมนะพอสมควรกับเวลานะ น่าจะได้เวียนเทียนกันก็อีกใครจะเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนก็ได้อีก5นาทีนู่นแหละ เที่ยงคืนก็นี่ถ้าไม่เข้าก็จะได้เวียนเทียนเวียนเทียนจบก็คงจะเที่ยงเที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืนทั้งนิดสุดท้ายขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้วันนี้คืนนี้ขอให้ประสบในความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดสมดังปรารถนาปรารถนาสุขขอให้มีความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ขอให้ถึงความพ้นทุกข์ทุกขั้นทุกท่านทุกคนเทอญ นายโยมจะได้เดินจงกรมในตัวออกกำลังแก้ง่วงบ้างญาติโยมที่จะเวียนในกฎหรือว่าออกมาเดินบ้างก็ดีเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกมีคุณวายาณมา